วันนี้พาคุณแม่มากินร้านส้มตำโอ้โหในอ่างในซอยแจ้งวัฒนา14นะคะก็คือบ้านเก่าเราเองร้านนี้นะคุณพ่อคุณแม่พามากินตั้งแต่เด็กสมัยแบบอยู่ประถมมัธยมเลยค่ะก็ไม่ต่ำกว่า10กว่าปีเลยนะคะเนี่ยด้วยความคิดถึงค่ะก็เลยขับรถมากินเลยค่ะตั้งใจมาเลยนะคะเนี่ยวันนี้ก็สั่งอาหารที่อยากทานที่สุดมาค่ะแต่จริงๆแล้วมีเมนูที่อยากทานมากกว่านี้นะคะมากัน2คนค่ะกูกินไม่หมดอันนี้คือปลาคังลวกจิ้มซอยจุกคือเด็ดมากค่ะน้ำจิ้มเด็ดที่สุดนี่ค่ะคุณแม่ก็กินไปหลายคำแล้วด้วยน้ำจิ้มเนี่ยค่ะเด็ดจริงๆค่ะใครอยู่แถวซอยแจ้งวัฒนา14นะคะต้องเคยมากินร้านนี้ค่ะวันนี้คือเจอเจ้าของร้านนะคะณอ่างนะคะพูดคุยกันนะคะแล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบกันไปมาที่นี่นะคะที่ควรสั่งนะคะเนื้อย่างค่ะลาบเป็ดซุปหน่อไม้ก็ให้หอยแครงก็ดีที่สำคัญซอยจุน้ำจิ้มอร่อยมากเนี่ยค่ะเนื้อติดมันรีเควสได้ด้วยนะคะเนื้อไม่เหนียวเลยค่ะและนี่ค่ะเมนูที่มาต้องสั่งค่ะลาบเป็ดไหนใครเคยทานร้านณอ่างบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะนี่ค่ะณอ่างนะคะเสื้อสีขาวนะคะนี่โอ้โหจิ้มจุ่มในอ่างเดี๋ยวยังไงนะคะจะกลับมากินณอ่างอีกแน่นอนค่ะปิดท้ายด้วยส้มตำปูปลาร้าซาบ